าทบทวนนะคะบทที่7ค่ะเรื่องเกมส์ค่ะมีคำศัพท์ทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วค่ะมาดูนะคะตัวที่1นะคะ instructional video นะคะเป็นคำนามนะคะแปลว่าวิดีโอที่เราสามารถไปศึกษาได้นะคะคือวิดีโอเพื่อการสอนยกตัวอย่างเช่นวิธีเล่นเกมที่ในบทนี้เนี่ยฟ้าได้ไปศึกษาดูวิดีโอการเล่นเกม Mario นั่นเองนะคะ strategy แปลว่ากลยุทธ์ค่ะ characterตัวละครที่อยู่ในเกมนะคะหรือถ้าจะหมายถึงในละครก็ได้นะคะ character ก็หมายถึงตัวละครไม่ว่าจะอยู่ในเกมหรือในละครก็ตามนะคะ choose เป็น verb แปลว่าเลือกค่ะ ability แปลว่าความสามารถแล้วก็ฝีมือนะคะตัวละครแต่ละตัวก็จะมี ability ต่างกันแล้วก็มีฝีมือที่ต่างกันค่ะ game modes ก็คือรูปแบบต่างๆของเกมค่ะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างอย่าง Mario ก็จะมีอยู่3รูปแบบนั่นเองนะคะplayer แปลว่าผู้เล่นค่ะถ้ามีมากกว่า1คนเราก็สามารถเติม s ให้ได้นะคะ collect แปลว่าเก็บรวบรวมค่ะนะคะในที่นี้นะคะถ้าการเล่นเกมก็คือมาจาก collect coins ก็คือเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะคะ level หมายถึงระดับหรือด่านที่อยู่ในเกมก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะคือคำว่า trickแปลว่ากลอุบายต่างๆนะคะที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการเล่นเกมเพื่อให้ผ่านด่านไปได้ค่ะส่วน grammar นะคะในที่นี้นะคะประโยคเงื่อนไขค่ะก็คือ conditional sentences นะคะสรุปก็คือมันใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นตามมาหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะโดยเราจะใช้ if present simple นะคะแล้วก็ตามด้วย future simple นะคะในบทนี้โอ้โหเราเจอเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเช่น if I choose Luigi I will jump นะคะ if I choose Peach I will be able to นะคะ if I choose Toad I will be the fastest character if I collect coins I'll be able to pass หรือ if I follow the instructions I will be able to pass เช่นเดียวกันนะคะ if I know the game I will win the gameลักษณะประโยคนะคะก็คือ if ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1หรือ infinitive นะคะแล้วก็มี comma ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยประธานบวกกับ future simple verb ก็คือ will บวก verb ช่อง1นั่นเองนะคะถ้าเป็นปฏิเสธค่ะก็ไม่ยากค่ะแค่เติม not เข้าไปข้างหลังคำว่า will แค่นั้นเองค่ะเอาละค่ะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำแล้วก็ if clause แบบที่1ในบทที่7ค่ะ